พบกับรายการล่าข้ามเวลาครับกับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลครับเชื่อว่าคนไทยและก็คนทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ไม่มีวันลืมภัยพิบัติสึนามิหรือว่าคลื่นยักษ์ที่นับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนะครับและก็สูญเสียมากที่สุดด้วยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปี 2547 เป็นเวลากว่า 13 ปีครับใครจะคาดคิดว่าในช่วงเช้าของวันหลังคืนคริสต์มาสอันสวยสดงดงามนะครับจะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวและก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหลายแสนชีวิตเมื่ออยู่ๆคลื่นยักษ์สูงราว30 เมตรเข้าถล่มพื้นที่บริเวณชายฝั่งที่ได้รับแรงกระทบอย่างรุนแรงหลังจากมีเหตุแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียก่อนหน้านั้นไม่นานโดยไม่มีการเตือนภัยและไม่มีใครรู้ล่วงหน้าใดๆเลยแม้แต่น้อยสำหรับแผ่นดินไหวครั้งนั้นเกิดขึ้นใต้ทะเลราวๆเวลา 7:58 นาทีตามเวลาในประเทศไทยมีศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดียใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้เกิดความเสียหายบนเกาะสุมาตราและยังรับรู้ได้ในภาคใต้ของประเทศไทยโดยประเทศไทยนั้นสึนามิได้ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้นั่นก็คือภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลผู้คนทั้งไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตโดยประมาณ 5,400 คนบาดเจ็บกว่า 8,000 คนและสูญหายประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเต็มที่ในการจัดการสถานการณ์รวมถึงเหล่าประชาชนจิตอาสาอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเรื่องพิสูจน์ไม่ได้อีกหลายเรื่องครับที่หลายคนเชื่อว่าคือดวงวิญญาณของเหล่าผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตเพราะภัยพิบัติดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ที่พบอะไรบางอย่างผิดปกติโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 30 มกราคม ปี 2548 ได้ตีพิมพ์เอาไว้ว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์พร้อมคณะได้ขึ้นเครื่องบิน C-130 เดินทางกลับกรุงเทพมาถึงที่สนามบินกองทัพอากาศเมื่อเวลา 11 นาฬิกาและเมื่อคณะของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เข้าไปในห้องอาคารผู้โดยสารปรากฏว่าได้กลิ่นน้ำยาฟอร์มาลีนฉีดศพโชยมาทันทีสร้างความประหลาดใจให้แก่ทุกคนนอกจากนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังกล่าวถึงเรื่องชวนขนหัวลุกที่มีผู้บันทึกภาพตัวเองแล้วปรากฏร่างผู้ชายยืนตาถลนอยู่เคียงข้างว่าภาพนี้ถ่ายช่วงกลางคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ระหว่างพิธีทำบุญให้คนตายก่อนจะปิดศูนย์ที่วัดย่านยาวโดยคนถ่ายเอามาให้ดูตอนเช้าอีกวันหนึ่งเห็นแล้วถึงกับอึ้งขนลุกสู้เพราะไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้โดยเจ้าของภาพถ่ายปริศนาเปิดเผยว่าช่วงประมาณ 20:30 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างที่ทีมงานของหมอพรทิพย์กำลังเก็บข้าวของตนได้มาดูเหตุการณ์อยู่ด้วยระหว่างนั้นเห็นคุณหมอพรทิพย์ยืนอยู่เพียงลำพังจึงเดินเข้าไปขออนุญาตถ่ายรูปหมอพรทิพย์ไว้เป็นที่ระลึกเนื่องจากชื่นชมในความเสียสละของคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ยินดีให้ถ่ายรูปโดยตนได้ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung รุ่น X600 ได้มาถ่ายรูปกับคุณหมอพรทิพย์ที่ยืนยิ้มรออยู่เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วได้เปิดภาพดูปรากฏว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนั่นก็คือภาพที่ปรากฏในรูปกลับมี2คนเป็นภาพชายหน้าตาน่ากลัวยืนอยู่ด้านข้างหมอพรทิพย์ลักษณะตาถลนออกมานอกเบ้าและดูเหมือนไหล่ซ้ายของชายในภาพซ้อนอยู่ด้านหน้าคุณหมอทำให้รู้สึกแปลกใจมากเมื่อนำภาพไปให้คุณหมอพรทิพย์ดูทันทีที่คุณหมอเห็นภาพก็มีสีหน้าตกใจและบอกคำเดียวว่าขนลุกก่อนจะเดินจากไปรวมกับทีมงานโดยเร็วด้านชาวบ้านที่เห็นรูปถ่ายต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าชายที่ปรากฏในภาพข้างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อาจเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิส่วนสาเหตุที่มาปรากฏกายให้เห็นเพราะอาจไม่ต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์และทีมงานอาสาสมัครเดินทางกลับเนื่องจากยังมีศพคนไทยจำนวนมากที่ญาติยังตามหาไม่พบและต้องการให้ทีมงานแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อยู่ทำงานต่อไปนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าขนลุกของเหตุการณ์ที่คนไทยมิอาจลืมเลือนนะครับซึ่งเหตุการณ์สึนามิในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยได้กลับมาทบทวนกระบวนการรับมือภัยพิบัติและพัฒนาให้รัดกุมรวมถึงการตั้งรับเตือนภัยพิบัติต่างๆอีกด้วยนะครับลาคำเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ